อนุทินยันใช้งบจ้างลิซ่าแบล็คพิงค์เขาดาวปีใหม่คุ้มทุกบาทล่าสุดวันที่25ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการดึงตัวลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินเคป๊อปชื่อดังและแอนเดรียโบเซลลี่นักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาเลียนมาร่วมกิจกรรมเขาดาวปีใหม่2565ว่ารายละเอียดต้องหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนซึ่งยืนยันว่าเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ต้องคุ้มค่าและมีประโยชน์นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความพร้อมในการเปิดประเทศว่าขณะนี้ยังฉีดวัคซีนได้ไม่ถึง 50% ว่าเกิน 50% แล้วเราตั้งเป้าที่ 70% ของประชากรอย่าไปเทียบว่า 50% ของประชากรทั้งหมดมันผิดสูตรเราตั้งเป้าตามทฤษฎีของระบาดวิทยาคือ 70% ของประชากรแต่หลังจากนั้นยังมีคนต้องการฉีดวัคซีนอยู่อาจจะมีการจัดการฉีดวัคซีนให้คนเหล่านั้นนายอนุทินยังกล่าวอีกว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ขณะนี้มีแนวโน้มลดลงโดยเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้เร่งจัดส่งวัคซีนไปยัง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นการควบคุมโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ฉีดให้ประชาชนในจำนวนที่มากแล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการส่งวัคซีนไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มเติมหลังมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นหากดูจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มมีระดับลดลงสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ